มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนประกาศแรงงานห้ามนายจ้างปิดงานหรือว่าลูกจ้างนัดหยุดงานช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินหม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานลงนามในประกาศกระทรวงแรงงานเรื่องให้ข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้เข้าสู่การชี้ขาดของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์และห้ามนายจ้างปิดงานหรือว่าลูกจ้างนัดหยุดงานในระหว่างประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่8พฤษภาคม2563ที่ผ่านมาโดยมีเนื้อหาระบุเอาไว้ดังนี้ค่ะประกาศแรงงานห้ามนายจ้างปิดงานหรือว่าลูกจ้างนัดหยุดงานช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินอาศัยอำนาจตามความในมาตรา25และมาตรา36แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์พ.ศ. 2518รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ข้อ1ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปข้อ2ให้นายจ้างกับลูกจ้างปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์พ.ศ. 2518โดยเคร่งครัดถ้าเป็นข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้อันเกิดขึ้นในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรหรือกิจการประเภทใดประเภทหนึ่งให้ข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้นั้นได้รับการชี้ขาดจากคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ข้อ3ห้ามมิให้นายจ้างปิดงานหรือลูกจ้างนัดหยุดงานในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรด้วยนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตามมาตรา5แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2548ตั้งแต่วันที่26มีนาคมพ.ศ. 2563เพื่อเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่กระจายโควิดและเป็นการรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัยและการดำรงชีวิตโดยปกติของประชาชนข้อ4ในกรณีที่มีการปิดงานหรือว่าการนัดหยุดงานอยู่ก่อนวันที่มีประกาศนี้ใช้บังคับให้นายจ้างซึ่งปิดงานรับลูกจ้างกลับเข้าทำงานและให้ลูกจ้างที่นัดหยุดงานกลับเข้าทำงานตามปกติประกาศณวันที่6พฤษภาคมพ.ศ. 2563ขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ